ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโปรดฟังให้ชัดกกต.ไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาต่อพรรคไม่ต้องไต่สวนยื่นศาลได้เลยโปรดทำกับทุกพรรคที่มีเงินกู้นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งโพสต์คลิปการอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญพร้อมข้อความระบุว่ากกต.โปรดฟังให้ชัดซึ่งการได้มาซึ่งเงินทั้งสองกรณีดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามย่อมถือว่าเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้นปัญญาอุชชาชินตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ21กุมภาพันธ์2563ดังนั้นจะมาบอกว่าพรรคใดกู้เงินน้อยกว่า10ล้านบาทไม่เข้าข่ายทำผิดกฎหมายมาตรา72ไม่ได้ครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่โปรดทำตัวเป็นหลักให้กับบ้านเมืองด้วยขณะที่ก่อนหน้านี้นายสมชัยโพสต์ข้อความด้วยว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอาจสร้างความยากลำบากให้กกต.แล้วคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคอนาคตใหม่เมื่อ21กุมภาพันธ์2563ระบุว่าการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองต้องอาศัยรายได้ของพรรคการเมืองตามแห่งที่ได้กำหนดไว้ในพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา62เงินที่พรรคนำมาใช้จ่ายซึ่งไม่ได้มีแหล่งที่มาและวิธีการตามกฎหมายระบุไว้ย่อมถือว่าเป็นเงินที่มิชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมืองได้นอกจากนี้ศาลยังให้ความเห็นว่าการที่กกต.มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2562ให้นายทะเบียนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานและได้นำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติในวันที่11ธันวาคม2562ให้ยื่นคำร้องดำเนินคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าพรรคอนาคตใหม่กระทำการฝ่าฝืนมาตรา72อันเป็นเหตุให้ยื่นคำร้องต่อศาลวินิจฉัยตามมาตรา92วรรค1วงเล็บ3การร้องที่ชอบด้วยกฎหมายดังนี้เท่ากับว่าศาลรับรองการกระทำของกกต.ว่าการที่กกต.ใช้เวลาเพียง15วันปฏิทินหรือ9วันทำการ27พฤศจิกายนถึง11ธันวาคม2562ที่ตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงส่งเป็นวาระให้กกต.พิจารณาจนถึงการลงมติของกกต.โดยถือว่าเป็นความปรากฏไม่ต้องมีผู้ร้องไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ร้องและไม่มีการไต่สวนไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องมาแก้ข้อกล่าวหาเป็นวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นกระบวนการเพียงพอที่ศาลจะรับพิจารณาไว้แล้วในรายงานงบการเงินปี2562ที่กกต.เผยแพร่ยังมีอีก16พรรคการเมืองที่ปรากฏรายการเงินกู้และยังมีอีก16พรรคการเมืองที่ปรากฏรายการเงินยืมโดยใช้ชื่อรายการแตกต่างกันเช่นเงินกู้ระยะสั้นเงินกู้หัวหน้าพรรคเงินกู้กรรมการบริหารพรรคเงินกู้จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเงินยืมเงินทดรองจ่ายและอื่นๆรายการทั้งหมดนี้ไม่ปรากฏในมาตรา62รายการรายได้พ.ร.ป.พรรคการเมืองที่อนุญาตให้ทำได้ศาลชี้แล้วครับว่าแม้พ.ร.ป.พรรคการเมือง2560มีได้บัญญัติห้ามกู้ยืมเงินสำหรับพรรคการเมืองไว้ชัดเจนแต่ก็ไม่ได้รับรองให้กระทำได้และเงินกู้แม้ไม่ได้เป็นรายได้แต่ก็เป็นรายรับและเป็นเงินทางการเมืองซึ่งต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นเพราะพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนดังนั้นเมื่อรู้แล้วกกต.ต้องรีบมีมติตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและควรดำเนินทุกอย่างให้เสร็จสิ้นภายใน9วันทำการโดยไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาต่อพรรคและไม่ต้องให้มีการแจ้งข้อเท็จจริงใดๆตามแนวการรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้เลยหากไม่ทำหรือทำช้าศรีสุวรรณร้องปปช.และแจ้งความ157ประพฤติมิชอบได้เลยครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชม
แล้วเจอกันใหม่ค่ะ